ป็นกีตาร์เช็คเตอร์นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น C1 Blackjack นะครับแล้วก็ SLS ก็คือจะเป็นรุ่น Slimline Series นะคือจะบอดี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีความบางกว่าบอดี้แบบรุ่นปกตินิดหน่อยนะแล้วก็เชฟคอเชฟแล้วก็จะแตกต่างนิดหน่อยก็รู้สึกว่าจับแล้วจะค่อนข้างเล่นง่ายหน่อยคือจะไม่อ้วนจนเกินไปคอก็แต่ก็ไม่ออกมาบางๆเหมือนแบนเหมือนซีที่บางๆหน่อยก็สเปคคือเป็นบอดี้มาฮอกคานีครับก็แปะลายไม้เฟรมเมเปิลลายไม้เป็นวีเนียอะไรนี้สวยงามชุดปิกอัพเป็นของ C Modern Care นะครับก็ Black Out Active ต้องใส่ฐานก็มี2วอลลุ่มนะครับแยกหน้าหลังแล้วก็1มาสเตอร์โทนรวมกันก็3ปิกอัพสวิตช์ซีเลคเตอร์3ทางตามปกติคอเป็นเมเปิลนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนี่งานเฟดงานอะไรค่อนข้างเรียบร้อยลูกบิดก็เป็นล็อกสายเด้อค่อนข้างเสถียรดีก็ทุกอย่างของให้มาค่อนข้างดีสมบูรณ์มากนะนัทก็เป็นแบล็กทัชนะครับก็ค่อนข้างเจ๋งดีครบเลยแล้วก็พิเศษที่จะแตกต่างจากพวก4วันในพวกรุ่นอื่นๆก็คือว่าคอด้านล่างด้านหลังเนี่ยจะเคลือบเป็นซาตินฟินิชนะครับครึ่งๆเกือบหมดแล้วก็มีแค่ตรงเฮดสต็อกนิดนึงที่จะเคลือบเป็นเงาๆมาตัดๆก็ดูงานเรียบร้อยดีจริงตัวนี้เป็นโมเดลปี2012ก็เดี๋ยวมาลองฟังซาวด์เลยเสียงปิกอัพค่อนข้างแรงมากนะก็คือเวลาผมเทสมันจะลองเช็คสเกลอินพุตเข้าไปคือมันล้นเลยเต็มแม็กซ์แต่ไม่ออกมาผ้าๆเท่าไหร่ออกมาสดใสนะครับคีนคมชัดแข็งๆนิดนึงตามสไตล์แอคทีฟลองฟังดูครับย่านเบสก็ไม่ออกมาเป็นแข็งๆนะแล้วก็ที่เด่นก็คือว่าเสียงมันค่อนข้างแบบว่าไม่พลาดหมดคือยังออกมาเป็นคลีนใสๆเฮดรูมค่อนข้างเยอะคือไม่ออกมาพลิกๆแล้วพลาดๆแตกๆซึ่งแปลกมากปกติปิกอัพที่เอาพุทเยอะๆเนี่ยพอเข้าแอมป์เนี่ยบางทีมันจะเสียงแตกพลาดๆตัวนี้จะเป็นน้อยก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันต่อมาเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันมากนะครับแกลกลางก็สุดท้ายจะเป็นทำ